เรามาดูในข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหาสมการนะครับสมการในพอเรามาดูนะครับ n ลบวงเล็บลบ3เห็นไหมครับเท่ากับ2นะครับพอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังให้หาค่าเลยครับให้หาค่าตัว n ตัวนี้ออกมาเห็นไหมครับเดี๋ยวเราก็จะหาค่าตัวนี้นะครับโดยให้ตัวนี้เนี่ยอยู่ในฝั่งเดียวนะครับมันมีเครื่องหมายเท่ากับตรงกลางใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะให้ตัวนี้อยู่ในฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับ n ลบ3วงเล็บลบ3อยู่ด้านในเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราเอาเครื่องหมายลบเข้าไปคูณจะได้เป็นอะไรครับ n ลบเมื่อลบเข้าไปคูณก็จะได้เป็นเท่าไหร่นะครับลบ3ก็จะกลายเป็นบวก3นะฮะเห็นไหมครับลบลบเป็นบวกนะครับเครื่องหมายตรงกลางนะฮะให้เท่ากับตรงกันนะครับเวลาแก้สมการเนี่ยถ้าเราให้เท่ากับตรงกันเนี่ยมันจะง่ายในการที่เราจะทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ไล่ได้ง่ายนะครับตอนนี้เรามาดูตอนนี้เนี่ยเรามีเครื่องหมายเรามีอะไรครับเรามี3เห็นไหมครับ3เนี่ยอยู่ฝั่งนี้นะครับถ้าต้องการให้มันหมดไปทำไงครับถ้าเราต้องการให้หมดไปนะครับเราก็เอา3เนี่ยตรงนี้มันเป็น3อยู่ใช่ไหมครับเราต้องการให้3นี้หมดไปก็ต้องเอาลบ3เนี่ยบวกเข้าไปทั้ง2ด้านนะครับลบ3นะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับเอาลบ3ใส่เข้าไปทั้ง2ด้านเห็นไหมครับมันเหมือนกับคานนะครับพอเราเอาลบ3ใส่ไป2ด้านแสดงว่าสมการนี้ก็ยังสมดุลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็จะสามารถจะทำไงครับจะตัดตัวนี้ออกไปได้เห็นไหมครับ3ตอนนี้หมดไปเห็นไหมครับตอนนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่ครับฝั่งนี้ก็จะเหลือ n เท่ากับเท่าไหร่ครับ2กับลบ3ก็เหลือเท่าไหร่นะครับลบ1เห็นไหมฮะตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะได้คำตอบของข้อนี้มาแล้วว่า n เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ1เป็นคำตอบอนุญาตนะครับ